สวัสดีครับพบกับรายการครูปฐมคนเก่งซึ่งจัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ซึ่งได้จัดทําชุดกระบวนการคิดคณิตศาสตร์เพื่อที่จะให้ครูนั้นได้นำกิจกรรมและก็แนวทางต่างๆซึ่งมีเทคนิคการสอนมากมายนะครับไปจัดกิจกรรมกับนักเรียนให้นักเรียนนั้นเรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ซึ่งในวันนี้ทุกท่านก็จะได้พบกับผมพิมวัฒน์ธรรมใจนักวิชาการจากสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทเช่นเดียวกันครับวันนี้เรามีคุณครูมาร่วมรายการจากโรงเรียนวัดด่านสำโรงสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะครับคุณครูก็จะร่วมเรียนรู้ไปกับเรานะครับแล้วก็คุณครูที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของสี่เหลี่ยมพิศวงนะครับหลายท่านฟังชื่อแล้วก็อาจจะงงว่าสี่เหลี่ยมพิศวงยังไงนะครับแน่นอนครับต้องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แต่กิจกรรมที่นำวันนี้ก็ต้องเป็นกิจกรรมที่เบาๆใช้ความคิดแต่ไม่ถึงกับหนักสมองมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสี่เหลี่ยมพิศวงเนี่ยจะมีอะไรให้พิศวงนะครับมาเริ่มที่ลักษณะของสี่เหลี่ยมพิศวงก่อนนะครับเริ่มง่ายๆก่อนนะครับก็ตีตารางนะครับเป็น4ช่องอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับดูที่โจทย์ข้อ1ก่อนนะครับข้อ1ตรงนี้นะครับต้องอธิบายนิดนึงนะครับในสี่เหลี่ยมมี3อยู่ตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือให้เติมนะครับแต่นอกสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้มี7มี6มี9มี4ความสัมพันธ์เป็นยังไงนะครับความสัมพันธ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ7ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเป็นผลลัพธ์นะครับตรงนี้เป็น3 3กระทำกับจำนวนใดถึงได้7ครับ4ค่ะถ้านึกถึงการบวกก็ต้องเป็น4คุณครูลองใส่4ดูนะครับ3กับ4ได้7จากนั้นก็ลองดูในแนวตั้งนะครับตรงนี้เป็น4ผลลัพธ์เป็น9 4กับเท่าไหร่ถึงจะเป็น9ครับ5ค่ะ5นะครับจากนั้นต้องพิจารณาทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับแนวตั้ง3กับเท่าไหร่ถึงจะเป็น4และแนวนอนเนี่ยแนวนอนเดี๋ยวแนวนอนเนี่ย5กับอะไรถึงจะเป็น6 1ค่ะเป็น1นะครับตรวจสอบดูนะครับว่าถูกต้องไหม3กับ1เป็น4 4กับ5เป็น9 1กับ5เป็น6 3กับ4เป็น7เมื่อตรวจสอบได้ครบอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คือสี่เหลี่ยมพิศวงนั่นเองนะครับลักษณะเดียวกันอันนี้เป็นลักษณะโจทย์การบวกแต่ไม่ใช่บวกอย่างเดียวนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของการลบไปในตัวนะครับง่ายๆอย่างนี้นักเรียนชั้นป.1 ป.2ก็ทำได้ใช่ไหมครับแล้วเพิ่มความยากเข้าไปอีกหน่อยนะครับมาข้อที่2ตรงนี้เป็น3นะครับในสี่เหลี่ยมนะครับด้านนอกเป็น5เป็น9เป็น10เป็น4จะเริ่มจากจุดไหนดีครับสี่เหลี่ยมแรกต้องแรกเลยแล้วกันนะครับอะไรบวกกับ3แล้วได้5ครับ2นะง่ายๆนะครับ2ต่อไปครับดูแถวแนวตั้งบ้าง2กับเท่าไหร่ถึงจะเป็น4 2กับ2ค่ะลองเติมไปก่อนนะ2กับ2นะครับต่อไปแนวตั้งครับ3
กับเท่าไหร่ถึงจะเป็น10 7กับ7ค่ะ3กับ7ตรวจสอบดูนะครับว่าถูกต้องไหม2กับ3เป็น5 2กับ7เป็น9 2กับ2เป็น4 3กับ7เป็น10ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องนะฉะนั้นโจทย์ในลักษณะนี้ไม่ยากนะครับคุณครูสามารถที่จะคิดทำเองได้แล้วก็ไปสร้างโจทย์อย่างนี้ให้นักเรียนได้นะครับนะหรือลองดูต่อไปเรื่อยๆนะครับดูโจทย์นี้บ้างนะครับโจทย์แต่ละข้อจะไล่ความยากเข้าไปนะครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินกว่าที่นักเรียนจะคิดได้นะครับลักษณะเหมือนกันครับตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น9 2กับเท่าไหร่ถึงจะเป็น9ครับ2กับ7ค่ะ2กับ7นะ7ตรงนี้ตรงนี้เป็น7ด้านล่างเป็น10 7กับเท่าไหร่ครับถึงจะเป็น10 3ค่ะ3นะครับต่อไปครับช่องสุดท้ายนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับ3กับเท่าไหร่เป็น7ครับ3กับ4ครับ3กับ4แล้ว2กับเท่าไหร่ถึงเป็น6ครับ2กับ4 2กับ4ถูกต้องครับตรวจสอบดูนะครับว่าถูกไหม7กับ2เป็น9 3กับ4เป็น7 7กับ3เป็น10 2กับ4เป็น6ถูกต้องนะครับบางทีคุณครูอาจจะถามว่าเอ๊ะอย่างนี้นักเรียนสร้างเองได้ไหมได้ครับสร้างแล้วก็มาช่วยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนโจทย์กันดูต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อ4นะครับข้อนี้นะครับตรงนี้เป็น5อันนี้เป็น9 8 7 10นะครับ5ขาดอีกเท่าไหร่ครับถึงจะเป็น10 5 5ครับต่อไปครับดูด้านล่างบ้างแถวแนวตั้งนะครับ5กับเท่าไหร่ถึงเป็น8ครับ3ค่ะ3สุดท้ายครับตรงนี้4 5กับเท่าไหร่ถึงเป็น9ครับ4ในขณะเดียวกัน3กับเท่าไหร่ถึงจะเป็น7 4ค่ะก็เป็น4ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากค่ะเอาล่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับดูต่อไปนะครับข้อ5นะครับตรงนี้เป็น4 8 9 10 7คุณครูหลายท่านอาจจะทำโจทย์เองเอ๊ะลองใส่ตัวเลขเข้าไปสุ่มๆได้ไหมถามว่าจริงๆเราทำได้ไหมครับทำแบบสุ่มๆไม่ได้นะครับคุณครูต้องใส่ตัวเลขในตารางก่อนแล้วก็ใส่คำตอบให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยถอดตัวเลขออกนะครับนะอย่าเพิ่งใส่เดาๆไปแล้วก็ให้เด็กเติมนะครับทำไม่ได้นะครับบางข้ออาจจะมีคำตอบบางข้ออาจจะไม่มีคำตอบเลยนะครับลองดูตรงนี้ก่อนนะครับ4กับเท่าไหร่ถึงเป็น10ครับ4กับ5กับ4กับ6 4กับ6นะครับจากนั้น4เท่ากับเท่าไหร่กับอะไรถึงจะเป็น8ครับ4นะสุดท้ายครับ4กับอะไรได้7และขณะเดียวกัน6กับอะไรได้9 3ค่ะ3นะครับไม่ยากนะครับข้อต่อไปเลยนะครับข้อ6นะครับสำหรับโจทย์พวกนี้นะครับคุณครูสามารถที่จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของทาง ETV นะครับในขณะที่ออกอากาศอยู่เราจะขึ้นโจทย์ไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเอกสารที่คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้เป็น9นะครับ7กับเท่าไหร่ครับถึงเป็น9 2ค่ะ2ต่อไปแนวตั้งนะครับ7กับเท่าไหร่เป็น10ครับ3 2กับเท่าไหร่เป็น7ครับ5ตรวจสอบดูนะครับ7 2 9 3 5 8 7 3 10 2 5 7ถูกต้องนะครับทำมา6ข้อแล้วเป็นไงครับง่ายนักเรียนเริ่มมีกำลังใจนะครับเริ่มทำได้เริ่มฝึกซ้ำๆสามารถที่จะทำได้โดยไม่ยากตรงนี้นักเรียนจะมีกำลังใจมากฉะนั้นโจทย์เนี่ยคุณครูอย่าเพิ่งให้ยากนะครับให้ง่ายๆฝึกให้เขาได้รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำได้ค่อยๆไล่ไปนะครับจากง่ายๆไปสู่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละนิดละนิดนะครับอย่าเอาแบบง่ายแล้วก็ข้ามไปปานกลางยากเลยนะครับนะต้องค่อยๆไปนะครับนักเรียนเขามีเวลาเรียนอยู่กับเราตั้งเยอะนะครับอย่างประถมเนี่ยอยู่กี่ปีครับปีนึง
ประถม1ก็ปีนะครับนะเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปี6ก็ตั้ง6ปีมัธยมอีก6ปีมหาวิทยาลัยอีก4ปีนะมีเวลาตั้งเยอะแยะนะครับค่อยๆสอนเข้าไปนะครับความรู้เราสอนยังไงก็สอนไม่หมดนะครับแต่เรื่องของวิธีการเรื่องของทักษะเราสอนเข้าได้นะครับคุณครูมีเท่าไหร่ครูถ่ายทอดไปให้หมดเลยนะครับผมขออีกสักแผ่นละกันนะครับขอเป็นแผ่นท้ายๆหน่อยละกันนะครับข้ามาโจทย์ที่11 12เลยนะครับตรงนี้จำนวนจะมากขึ้นละนะครับเมื่อกี้เห็นว่าใช้จำนวนน้อยๆนะครับจากนั้นก็เพิ่มพัฒนาจำนวนให้มากขึ้นนะครับคุณครูอาจจะปรับไปใช้กับเรื่องของเศษส่วนเรื่องของทศนิยมได้นะครับโดยไม่ยากเริ่มที่ตรงนี้นะครับ7กับเท่าไหร่ถึงเป็น14ครับ7ค่ะครูนึกได้แล้ว7 7กับเท่าไหร่ถึงเป็น15ครับ8 8กับเท่าไหร่จึงถึงเป็น17ครับ9ตรวจสอบดูนะครับ7กับ8เป็น15 7กับ9เป็น16มั้ยครับเป็นนะ8กับ9เป็น17 7กับ7เป็น14เห็นไหมเริ่มคล่องงั้นถ้าเทคนิคอยากที่จะให้นักเรียนบวกลบคล่องๆนะครับไม่ต้องตั้งโจทย์ให้เขาบวกลบนะครับเด็กจะเบื่อมากแต่ถ้าทำอย่างนี้ทำข้อทำเป็นบัตรอย่างนี้นะฮะตัดเป็นแผ่นๆนะครับทำเป็นการ์ดเล็กๆทำข้อนี้เสร็จแล้วมาส่งเอาบัตรถัดไปทำไล่ไปอย่างนี้นะครับแล้วนักเรียนเขาจะมีกำลังใจรีบวิ่งมาส่งเรื่อยๆนะฮะคุณครูก็ต้องมีเวลาตรวจให้เขาด้วยนะครับตัวนี้ข้อสุดท้าย8เป็น15หาอะไรมาเติมครับ7ค่ะ7นะ7เป็น14 7 7 7นะครับนะ7เป็น13 6 6ค่ะเรารู้ว่า7กับ7เป็น14ฉะนั้น7กับอีก6ก็เป็น13ตรวจสอบดูนะครับแนวนอนด้านบนนะครับ7กับ8เป็น15 7กับ6เป็น13เราตั้งนะครับ7 7 14 8 6 14อันนี้มีคำตอบเยอะไหมครับโจทย์ทั้งหมดที่ผ่านมามีคำตอบอื่นไหมครับไม่มีถ้าเป็นจำนวนนับแน่นอนครับมีคำตอบเดียวต่อให้เป็นทศนิยมก็ยังมีคำตอบเดียวเพราะว่าบังคับด้วยตัวนี้แต่เดี๋ยวเราจะมีสี่เหลี่ยมเพชรสูงอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะมีหลายคำตอบนะคุณครูอาจจะได้คำตอบที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวลองดูโจทย์นี้นะครับเราจะเริ่มอุ่นเครื่องที่โจทย์ที่มีเมื่อกี้มีตัวเลขมาให้ข้างในตอนนี้ตัวเลขข้างในไม่มีแล้วต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์เองนะครับทีนี้จะคิดและวิเคราะห์เองโดยใช้ตัวเลขเยอะๆเนี่ยครับจำนวนเยอะๆเนี่ยมันยากนะครับเราก็เริ่มจากจำนวนน้อยก่อนละกันเริ่มที่แถวนี้แล้วกันนะครับแถวด้านล่างนี้นะครับตรงนี้เป็น2นะครับเราจะนำอะไรมาเติมให้ได้2ครับมี0กับ2 1กับ1มีทางเลือกอะไรบ้างมี0กับ2กับ2ผมเขียนตรงนี้ก่อนขออภัยครับเขียนนะครับคุณครูที่ชมอยู่นะครับลองคิดตามก็ได้นะครับถ้าตรงนี้เป็น2คุณครูมีทางเลือกก็คือ1มีอะไรที่รวมกันได้2ก็มี0กับ2 0กับ2 0กับ2แล้วก็1กับ1 1กับ1แน่นอนครับทุกคนเลือก0 2ไปก่อนอันดับแรกอ้าวลองดูทีนี้0จะใส่ตรงไหน2ก็อยู่ตรงไหน0 0ตรงไหนก็ได้ลองดูครับข้างล่างเริ่ม0สองแนวนี้บวกกันได้2แล้วนะครับต่อไปแนวตั้งบ้างตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น0ตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับเป็น4ก็ต้องเป็น4ต่อไปครับต้องเป็น0ตรงนี้เป็น2เป็น2ตัวนี้ก็ต้องเป็น0 0นี่คือเราลอง0 2นะได้คำตอบอย่างนี้แล้วถ้าลองใส่2 0ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นผมลบนะครับเมื่อกี้ตัวนี้เราใส่0 2แต่ถ้าสลับกัน2 0ใส่2 0
แนวนอนตรงนี้ยังได้2เท่าเดิมแนวตั้งเริ่มมีปัญหาแล้วครับตรงนี้เป็น4ตรงนี้ก็ต้องเป็น2ตรงนี้เป็น4ตรงนี้ก็ต้องเป็น2เห็นไหมครับได้คำตอบอีก1แบบแล้วอันนี้ใช้0 2กับ2 0ได้2คำตอบใช่ไหมครับแล้วยังมี1 1เดี๋ยวลอง1 1ดูนะครับว่าคำตอบจะออกมาเป็นยังไงผมเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใช้1 1ตรงนี้เป็น2นะครับเดี๋ยวให้คุณครูเห็นคำตอบทั้งหมดเลยแล้วกันจะได้เมื่อกี้เราใช้0 2ต่อไปถ้าเราใช้1 1บ้างนะครับ1 1ตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น1ข้างบนก็ต้องเป็น3ตรงนี้3ตรงนี้4ตรงนี้ก็ต้องเป็น1ถ้าเราใช้1 1คำตอบเดียวไหมแน่นอนครับคำตอบเดียวฉะนั้นข้อแรกเนี่ยฮะคำตอบมีกี่แบบครับ3แบบเห็นไหมครับแบบที่1แบบที่2แบบที่3คำตอบเริ่มมีหลากหลายจากเดิมที่มีคำตอบเพียงคำตอบเดียวนะครับอันนี้โจทย์ไม่ได้ยากแต่คำตอบมีหลากหลายฉะนั้นถ้านักเรียนคนหนึ่งได้คำตอบแล้วคุณครูอย่าเพิ่งให้หยุดคิดนะครับคนอื่นถ้าได้คำตอบที่แตกต่างกันนำมาเสนอนะแล้วช่วยๆกันหานะครับว่าคำตอบทั้งหมดควรจะมีอะไรบ้างนะครับต่อไปดูข้อที่2นะครับเหมือนเดิมครับลักษณะเหมือนกันทีนี้เราจะช่วยกันวิเคราะห์นะครับอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าคำตอบจะมีกี่คำตอบนะครับเขียนไว้ก่อนมาดูครับตรงนี้ต้องเริ่มจากตรงไหนสักจุดหนึ่งนะครับในการวิเคราะห์สมมติว่าเอาตรง5นี้ก็แล้วกันนะครับ5นะครับมี2จำนวนไหนบ้างนะครับที่รวมกันได้5 1กับ4ดูนะมี1กับ4 2กับ3 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 3กับ2ก็เหมือนกันนะมีอะไรเหมือนครับแล้วก็ขาดอะไรอีกอันนึง0 0กับ5ไงครับหลายคนมักจะข้ามตัวนี้ไปมี1กับ4 2กับ3 0กับ5ต้องลองดูนะครับไม่ใช่ว่าทุกอันจะทำได้นะครับคุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านเลือกชุดไหนครับ1 2 3เอา0กับ5 0กับ5เอา0กับ5นะทดลองดูนะครับ0กับ5นะดูเหมือนจะง่ายนะครับทีนี้0กับ5เอา0ไว้ตรงไหน5ไว้ตรงไหนถ้าเอา5ไว้ตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้เกินนะคำตอบจะเกินต้องพิจารณาหน่อยนะครับถ้าเอา5ไว้ตรงนี้ตรงนี้เป็น2ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับ0 5ต่อไปครับแนวตั้งบ้าง2ตรงนี้เป็น7ก็ต้องเป็น2เป็น2ได้ไหมอย่างนี้ได้ค่ะ5 4โอเคได้0 5ได้ไหมครับอ่านนะต่อไปอยากลองตัวไหนครับ2 3 2 3โอเค2 3นะ2กับ3นะครับ2กับ3เอา3ไว้ตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะตรงนี้เป็น2ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น2 3ดูแนวตั้งมานะครับ3ตรงนี้เป็น7ก็ต้องเป็น4ตรงนี้เป็น2เป็น2นี่ก็ต้องเป็น0อีกคู่นึงครับสุดท้าย1กับ4 1กับ4ถ้า1กับ4เอา4ไว้ตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะตรงนี้เป็น2งั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น1ตรงนี้เป็น4 1กับอะไรได้2ครับ1กับ1กับ1 1 4กับอะไรได้7 3ตรวจสอบนะครับ1กับ4เป็น5 1กับ3เป็น4 1 1 2 4 3 7เป็นไงบ้างครับคุณครู
จทย์แค่2ข้อได้คำตอบเยอะไหมครับเยอะเยอะแล้วถ้ามีโจทย์อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยครูคิดว่านักเรียนจะเป็นคนที่รอบคอบขึ้นไหมครับรอบคอบเป็นคนที่มีเหตุมีผลขึ้นไหมครับใช่ค่ะฝึกแบบนี้บ่อยๆนะครับไม่ใช่โจทย์ยากอะไรเลยนะครับเรื่องของการฝึกกระบวนการคิดเนี่ยนะโจทย์ง่ายๆเริ่มที่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวดูโจทย์ต่อไปนะครับคุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจะเห็นลักษณะบางประการนะข้อนี้ไม่มีดาวข้อนี้มีดาวเดี๋ยวจะเห็นว่าการมีดาวกับไม่มีดาวต่างกันตรงไหนนะครับมาเริ่มที่ข้อ3ก่อนนะครับก่อนนี้นะครับเหมือนเดิมครับโล่งๆมี5มี3มี6มี2เวลาคุณครูจะเริ่มก็ต้องหาจุดเริ่มที่ไหนสักจุดหนึ่งนะครับบางคนอาจจะเริ่มที่จำนวนน้อยๆ2นี่เริ่มง่ายสุดใช่ไหมครับมีอะไรบ้างที่รวมกันได้21 กับ 1 0 กับ 2ใช่แต่เราเคยทำกันไปแล้วใช่ไหมครับใช่5เคยไปยังครับเคยแล้วค่ะข้อเมื่อกี้มี3กับ6ให้คุณครูเลือกดูนะครับจะ3หรือ6ดีจะเริ่มที่3หรือเริ่มที่6ดีเริ่มคุณครูบอก3เริ่มที่3ก่อนจะเริ่มที่ยากเลยจริง6กับ3ก็ไม่ได้ยากแตกต่างกันนะครับเริ่มที่3นะครับมี2จำนวนไหนบ้างที่รวมกันได้3 1 กับ 2 3 กับ 0 มีอื่นอีกไหมครับไม่มีนะครับเดี๋ยวผมตีตารางไว้ก่อนเมื่อกี้เราโฟกัสที่3นะครับคุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านจะเลือกเอาคู่ไหนก่อนครับ1 2หรือ3 030ครับเอาง่ายๆก่อนนะ30แต่ผมก็ไม่รู้มันง่ายกว่า1 2ตรงไหนนะครับ30ใส่0 3หรือ30ได้ไหมทั้งคู่ได้ได้ลองก่อนอ่ะ30ตามนี้นะครับ30ต่อไปดูแถวแนวตั้งนะครับตรงนี้เป็น6ตรงนี้ก็ต้องเป็น3ตรงนี้เป็น2นี่เป็น0ตรงนี้ก็ต้องเป็น2ได้1คำตอบนะครับตรวจสอบดูด้วยนะครับเมื่อกี้เรายังไม่ลอง03ใช่ไหมครับเดี๋ยวลอง03ดูซิว่าได้มั้ยได้มั้ยครับไม่ได้ลองดูก่อนครับ0 3 3ทำไมไม่ได้ครับข้างบนนะครับเลข5อันนี้เป็น2มากกว่าตัวนี้เป็น3ไม่ได้อยู่แล้วนะครับต่อไปเรายังเหลืออีกคู่ใช่ไหมที่เราไม่ลอง1 1 2เมื่อกี้ผมลบไปแล้วหนึ่งสองทีนี้ต้องเลือกนะครับว่าจะเอาไหนลงก่อนตามนี้เลยนะครับ1 2ตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น1ตรงนี้ต้องเป็น5ตรงนี้เป็น2 2นี่ก็ต้องเป็น0แล้วถามว่าถ้าเป็นแล้ว2 1ล่ะจะต่างกันนี้ไหมลองดูครับลองดูต่างคุณครูบอกว่าต่างนะอันนี้ใส่2 1นะครับตรงนี้เป็น6อันนี้เป็น2ตัวนี้ก็ต้องเป็น4 4ตรงนี้เป็น1เป็น2ก็ใส่1ลองตรวจสอบดูนะครับว่าถูกต้องไหมฉะนั้นในข้อ3เนี่ยนะครับคำตอบก็มีอยู่3แบบนะเดี๋ยวมาดูข้อดาวนะครับว่าคำตอบจะกี่แบบผมขออนุญาตลบนะครับมาดูข้อดาวนี่ครับข้อ4มีดาวมี3 4 5 6คุณครูที่ชมอยู่ทางบ้านถ้าให้เลือกเลือก5นะครับมี6ด้วย5เคยทำมาแล้ว6 3มาแล้ว4ก็ไม่อยากเอา6ใช่ไหมครับ6ได้ครับ6นะวิเคราะห์ก่อน6นี่เกิดจากอะไรได้บ้าง0กับ6 0 0 0กับ6ไล่ไปเลยครับ0กับ6 1กับ5 1กับ5 2กับ4 2กับ4 3กับ3
แล้วทีนี้รู้ยังว่าดาวมันมาจากไหนมันมีจำนวนมากขึ้นงั้นคำตอบมากกว่า3แน่นอนใช่ไหมครับแล้วถ้าแต่ละอันเนี่ยสามารถสลับกันได้อีกนะมากกว่า3แน่ๆนะครับลองดูว่าจะได้สักกี่แบบนะครับผมไม่สอนทั้งหมดทั้งที่มีอยู่นะประมาณ10กว่าข้อแต่อยากจะสอนวิธีการว่าทำยังไงถึงจะคิดคำตอบให้ได้ครอบคลุมคำตอบที่เด่นคิดมากที่สุดนะครับคุณครูต้องรู้คำตอบให้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับไม่ใช่รู้เฉพาะคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวนะครับคำตอบของนักเรียนทุกคนต้องอยู่ในหัวของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่จะบริหารจัดการยังไงให้คำตอบของคนไหนขึ้นมาก่อนคนไหนขึ้นมาทีหลังแล้วให้คนนี้อธิบายยังไงคนนั้นคิดยังไงนะครับดูจากตรงนี้นะครับผมวาดตารางทำเหมือนกับว่ามีคำตอบไว้มากกว่า3คำตอบนะครับจากทั้ง4คู่ที่เราวิเคราะห์กันไปนะครับคุณครูคิดว่าจะเริ่มจากคู่ไหนก่อนคู่ท้ายแล้วกันไม่ต้องสลับนะครับนะ33นะครับตารางด้านบนนะครับ3กับ3เป็น6 3กับอะไรเป็น4ครับ3กับ1 1 3กับอะไรเป็น5ครับ2ตรวจสอบคำตอบดูนะครับว่าถูกไหม3 3ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปตรงนี้บ้าง2 0 0 6นะไม่ได้0 6ตรง4 0ตรง4เอาตรงนี้เป็น6ได้ไหมครับ0ตรง4ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เป็น4ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น0 0 6เพราะ0 6เกิดเรื่องยุ่งแล้วครับไม่ได้ครับตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น5ตอบรอบๆมันไม่ได้ไม่ได้แสดงว่า0 6 0 6ไม่ใช่ไม่ได้นะครับ3 3นี่ได้นะครับ0 6ไม่ได้ต่อไปครับ1 5 1 5เอา5ใส่ตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะใส่1 1 5เป็น6 1กับ3เป็น4 0 0 0นะโอเค1 5ได้ต่อไปครับ2กับ4 2กับ4ตรงนี้เป็น2ได้ไหมครับ2ได้2ได้4ได้นะ4ได้ค่ะ2กับ2เป็น4 1อันนี้2 4 4 2แล้วก็ได้อีกงานนึงก็คือ4 2 4 2ทดลองดูก่อนนะครับเมื่อกี้คุณครูบอกว่า4 2นะครับ0ตรงนี้ก็เป็น0ตรงนี้ก็เป็น3ตรวจสอบดูนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องดังนั้นข้อที่มีดาวเนี่ยนะครับข้อปกติมีกี่คำตอบนะ3คำตอบฉะนั้นข้อที่มีดาวมีคำตอบมากกว่ามากกว่า3 3แบบนะครับโจทย์ในลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมพิศวงนะครับนะคุณครูอาจจะสร้างโจทย์ได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่อย่าลืมนะครับทุกโจทย์ที่คุณครูสร้างนะต้องไม่สร้างขึ้นเองนะครับต้องกระทำการใส่แบบนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วจากนั้นค่อยถอดตัวเลขออกนะตัวนี้เราถอดออกหมดเลยนะครับแล้วจากนั้นก็ให้นักเรียนมาคิดกันว่าเอ๊ะแต่ละโจทย์มีคำตอบกี่คำตอบนะให้เขาช่วยกันคิดวิเคราะห์นะครับครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการครูปฐมคนเก่งก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการครูปฐมคนเก่งนะครับได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ